ร้อนขนาดไหนแต่กองละครธรณีนี้นี้ใครครองก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของคู่ฮอตณเดชน์ยาย่าเสมอแม้ล่าสุดจะต้องควงกันไปถ่ายฉากสำคัญอะไรรักหน้าหลุมฝังศพคุณย่าในจุดสูงสุดของเขาใหญ่ก็ตามสภาพทั้งคู่ไม่ต่างจากแผงโซลาเซลล์รองรับเปลวแดดร้อนเปรี้ยงแต่ทั้งคู่ก็รวมพลังส่งอารมณ์โศกเศร้าตัดพ้อต่อว่าให้ผ่านกันไปได้แบบรวดเร็วเพราะสภาพของผู้กำกับป้าแจ๋วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะหลังจากพาเด็กๆตะลุย101ย่านน้ำตัวจะระเบิดเพราะอากาศที่เขาใหญ่ร้อนระอุจริงๆสภาพตอนนี้เหลือแต่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเท่านั้นแม้ต้องทำงานแข่งกับเวลาและอากาศเดือดแต่ทั้งหมดก็ประกาศว่าพร้อมส่งละครน่ารักสดใสแฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทันทีที่รู้มาว่ามีคิวลงจอช่อง3เร็วๆนี้ณเดชน์ยาย่าทำหน้าตื่นเต้นไม่แพ้แฟนละครเลยล่ะค่ะว้าวก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับธรณีนี่นี้ใครครองนะครับผมอาทิตย์หนูค่ะดารุณีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกๆคนนะครับแฟนๆช่อง3นะครับให้ติดตามกันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันครับผมตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วอีกไม่กี่คิวจะวันนี้ปิดกล้องแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใช่วันนี้เรามาถ่ายฉากจบที่นี่นะฮะเมื่อกี้สกิดพี่ทำไมคะพี่ก็บอกให้พูดประมาณนี้ปิดกล้องพูดอยู่ได้ว่าอีกคิวอีกกี่คิวดูชิงไม่ใช่ไม่ปิดวันนี้ไม่ได้ปิดกล้องวันนี้เป็นฉากจบเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ก็นะวันนี้ก็มาถ่ายฉากจบกันที่นี่นะครับผมก็อีกไม่กี่คิวจะปิดกล้องแล้วฝากด้วยนะคะ